ก็คนที่เคยนั่งในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีนะครับ iPad Air 2.9เผยโฉมแล้วไม่ต้องรองานเปิดตัว iPad Air 2.9เผยโฉมแล้วแบบสาวก Apple เป็นแทนตั้งตัวเพราะประกาศแบบไม่รองานเปิดตัวจะมีช่วงปลายเดือนมีนาคม2.9นี้เลยโดยหน้าตานั้นไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้ายังมีพอร์ตแบบ Lightning เหมือนเดิมอัปเกรดวิวใช้ A12 Bionic รองรับ Apple Pencil อีกด้วย iPad Air 2.9หน้าจอขนาด10.5นิ้วพร้อมการแสดงผลแบบ True Tone ทั้งการรองรับ Apple Pencil และสมาร์ทคีย์บอร์ดน้ำหนักเพียง456กรัมบาง6.1มิลลิเมตรแบตเตอรี่นานถึง10ชั่วโมงกล้องความละเอียด8เมกะพิกเซลรับแสงขนาด f/2.4 โดยความจำภายใน 64GB และ 256GB รองรับปากกา Apple Pencil รุ่น1และสมาร์ทคีย์บอร์ดโดยรุ่นสายซิมจะรองรับ eSIM และ Nano SIM มีให้เลือก4สีคือ Silver Gold Space Gray iPad Air 2019ราคาอยู่ที่รุ่น Wi-Fi 64GB 17,900รุ่น Wi-Fi 256GB ราคา 22,900 บาทรุ่นเซลลูล่าบวก Wi-Fi 64GB ราคาอยู่ที่ 22,400 บาทและรุ่นเซลลูล่า Wi-Fi 256GB 27,400 บาทโดยประเทศไทยจะต้องรอประกาศเรื่องกำหนดวันวางขายครั้งหนึ่งสำหรับนี้ช่วงข่าวเก็บไอทีคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาครับชวนด้วยนะผมสวัสดีครับ